างคุณมสมัยภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยังคงย้ำอยู่นะครับว่าจะยังคงเดินหน้าเรื่องของภาษีที่ดินจะมีการเปลี่ยนชื่อเป็น <c oughs> พรบภาษีที่ดินเพื่อบำรุงท้องที่แล้วก็มีการตัดคาว่าสิ่งปลูกสร้างออกไปเพื่อที่จะลดกระแสต้านจากประชาชน,นค,รครับแต่อันนั้นเนี่ยเป็นแหล่งข่าวนะฮะเพราะว่าวันต่อมาเนี่ยคุณสม,มัยภาษีนะ บอกว่าจะเร่งนําร่างพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะมีคําว่าสิ่งปลูกสร้าง<อ>าให้คณะกรรมการปฏิรูปภาษีพิจาราย้ําว่าไม่มีการเปลี่ยนชื่อกฎหมายฉบับนี้แล้วก็พูดง่ายว่าไม่มีการเปลี่ยนชื่อกฎหมายใช่ไมมชหมแต่ว่ามีการกําหนดเพดานเพราะแกบอกว่าคนคิดเองก็ค่อยไปดูกฎหมายก็แล้วกันนะฮะบ้านมันอยู่บนที่ดินแล้วคุณจะแยกไปได้ยังไงละ่ะนี่คือคําโค้ดของคุณสมหมายภาษีครับ,รบฉะนั้นถือว่ายังไม่จบนะฮะมันยังคง ดำเนินเดินหนาต่อไปครับ,ค,รบออคุณสมัยยืนยันว่าไม่กระทบคนมีไรายได้น้อยนะฮะเนื่องจากได้ให้ส่วนลดแก่คนกลุ่มนี้ไรายได้จากภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้างทําให้อนาคตของรัฐบาลสามารถดําเนินให้รายขัดดุลได้มากขึ้นออทําให้ไม่จําเป็นต้องขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มและลดความเหลื่อมล้ําของสังคมได้นะครับแล้วก็พูดถึงกรอบงบประมาณปี59แล้วนะฮะว่าตั้งงบลงทุนไว้4ี่แสนเก้าหมื่นล้านบาทคิดเป็นร้อยละยีของงบรายจ่ายทั้งหมดซึ่งก็ มากเพิ่มกว่าเดิมประมาณมออนะฮะกี่เปอร์เซ็นต์ละ่ 10, ละสิ1 7มาเป็น20่สิบในี้ตามแหล่งข่าวนะครับยังจะมีการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีที่จะจัดเก็บจริงให้สอดคล้องกับความรู้สึกของประชาชนโดยเฉพาะคนชั้นกลางในเขตพื้นที่อย่างเช่นกอทมและปริมณฑลโดยอัตราภาษีที่ดินนะครับ จะเป็นเพดานบรรจุในกฎหมายเนี่ยโดยจะมี3ประเภทด้วยกันก็คือ1อัตราภาษีที่ดินเพื่อการเกษตรกําหนดเพดานสูงสุดอยู่ที่0.25อครับอัตราภาษีที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยกําหนดเพดานสูงสุด0.5และอื่นๆนะครับได้แก่ที่ดินเชิงพาณิชย์และที่ดินรกร้างว่างเปล่าเนี่ยโดยจะจัดเก็บในเพดานสูงสุดไม่เกิน2อนะฮะอย่างไรก็ตามการจัดเก็บนั้นนะฮะจะต่ำกว่าเพดานและจะมีข้อยกเว้นเพื่อ ลดผลกระทบต่อประชาชนโดยมีแนวคิดที่จะยกเว้นให้สําหรับที่ดินการเกษตรที่มีมูลค่าไม่เกิน1.5ล้านบาทนะฮะส่วนที่ดินแพงกว่านั้นนะครับต้องเสียภาษีในอัตรา0.05ครับจากเพดานสูงสุด0.25แต่ว่าถ้าเกิดเป็นที่ดินที่ว่างเปล่าจัดเก็บจริง0.5แล้วก็จะเพิ่มขึ้นทุก3ปีแต่แล้วก็จะไม่เกิน2ของอัตราเพดานภาษีสูงสุดครับเรื่อง เรื่องอัตราก้าวหน้าของภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่าเนี่ยผมสนใจเป็นพิเศษว่า2%อัตราสูงสุดเนี่ยมันมันจะมีผลในการทําให้ในายทุนคลายที่ดินออกมาได้หรือ,อมไม่ก็ไม่เยอะมากนะสองอัตราไม่เยอัตอัตราของเกณฑ์กำไรภาษีที่ดินมันขึ้นไปประมาณ 4- 5%่อต่อปีมันมากกว่าดอกเบีย้ยนั้นโดน2%เเขาเขายอมจ่ายถือไว้กนะ่อนไงลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยไม่แน่ว่าจะลดได้แต่ได้เงินใหม่ได้